Don't forget to click to subscribe and click the bell when head video. สวัสดีค่ะนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีวิธีการง่ายๆนะคะที่ทำให้ส้นเท้าของเรานะคะรักษาส้นเท้าแตกนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเหลี่ยมนุ่มขึ้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะโอเคโอเคนะคะตรงที่ส้นเท้าแตกอย่างนี้นะคะเราก็ชักรักษาได้ง่ายๆนะคะด้วยวัสลีนค่ะวัสลีนที่เราซื้อมาที่ 7-Eleven นะคะที่ร้านค้าค่ะเราก็รู้ว่ามันจะแตกแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็รักษาได้หลายวันแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็เอาวัสลีนมาค่ะแล้วก็เราก็ทานะคะเอามาพอประมาณนะคะเอามาพอประมาณแล้วก็เราก็ทาลงมาค่ะแล้วก็ทาลงมาแล้วก็นวดเบาๆนะคะนวดให้หมดทั้งขาวัสลีนนี่นะคะรักษาดีมากเลยค่ะมันจะทำให้แบบว่าผิวของเรานุ่มแล้วก็นิ่มลงนะคะแล้วก็รักษาส้นเท้าแตกได้ 100% เลยนะคะเราแค่ใช้2วันแล้วก็ส่วนมากนะคะเราจะใช้กลางคืนถ้าใครไปทำงานนะคะใครไปทำงานก็ฉ่ำมากนะคะเราก็ทาลงมานะคะเราก็เอาสายถุงเท้าเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็ไปทำงานปกติค่ะมาเป็นไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างนี้นะคะเราไม่ใช้ถุงเท้านะคะมันจะทำให้ดินหรือสิ่งสกปรกมันจะติดเข้าไปแล้วมันทำให้เท้าเรามันดูน่าเกลียดมากเลยค่ะโอเคนะคะเราก็นวดไอ้นี่ทำไมเราต้องนวดอ่ะพอเราต้องนวดต้องให้วิตามินหรือสิ่งที่มันทำให้ผิวของเรานิ่มแล้วก็หายเท้าแตกลงไปนะคะมันจะแบบซึมเข้าไปในผิวอ่ะเสร็จแล้วค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะโอเคเราก็ทาอีกช่วงหนึ่งค่ะช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ทาเอาวัสลีนมาทาเราทาลงไปแล้วก็นวดนะคะเราทาลงไปแล้วก็นวดลงไปค่ะแล้วก็นวดลงไปนะคะใช้ทุกวันได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้ผิวหนังเรานุ่มมีวิตามินแล้วก็วิตามินอีในนี้มันมีวิตามินอีนะคะแล้วก็มันก็ช่วยบำรุงผิวริมฝีปากให้นิ่มด้วยแล้วก็ที่ส้นเท้าแล้วก็ที่หัวเข่าตามผิวด้านก็ใช้ได้นะคะแล้วทาลงไปแล้วก็นวดลงเสร็จแล้วค่ะ